อ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นใหม่ของ 3B นะครับนั่นคืออินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แบบ10ทับ5เมกนะครับซึ่งต้องใช้สายไฟเบอร์เป็นสายสัญญาณนะฮะก็นี่ขอติดตั้งใหม่นะครับสามารถขอได้ที่ line_dj_jamlink หรือว่าเพิ่มในเบอร์โทรนะฮะ0992399107ได้เลยนะครับทั้งนี้อินเทอร์เน็ตไอ้เจ้า10ทับ5เมกเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์นะครับราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่เดือนละ250บาทนะครับตัวนี้ยังไม่ได้รวมแวตนะ250บาทนะครับก็ความเร็วคือ10เมกนะครับทับ5เมกขายได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31พฤษภาคม61นะครับโดยที่ท่านสามารถขอได้กับตัวแทนขายทั่วประเทศนะครับขอผ่านผมก็ได้นะฮะขอผ่านผมก็ LINE เมื่อกี้นะครับหรือว่าขอเปลี่ยนแพ็กเกจเนี่ยได้ขอได้ที่ 3BB Shop ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับก็คือไอเนี้ยนะครับเป็นสัญญา1ปีนะครับหากยกเลิกสัญญาก่อนท่านต้องเสียค่าปรับการเดินสายภายนอก 5,000 บาทอันนี้เป็นกรณีเจาะจงนะครับอ่ะมีอะไรบ้างที่ต้องเสียก็คือค่าเราเตอร์ ONU นะครับเราเตอร์ ONU จะมี Wi-Fi อยู่ในตัวแล้วนะฮะก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับก็เป็นแบบซื้อขาดนะประกัน2ปีนะฮะแล้วก็ค่ารายเดือนเดือนแรก250บาทนะครับรวมภาษีแล้ว 7% ภาษี 7% ของ250บาทก็คือ 17.50 ตังค์นะครับ 17.50 ตังค์รวมแล้วเนี่ยค่ารายเดือนเดือนแรกก็คือ 267.50 ตังค์อ่ะนะครับก็คือเนี่ยนะฮะผมรวมแล้วนะฮะ267บาท50ตังค์นะครับทั้งนี้ก็คือรวมแค่นี้นะครับรวมแค่นี้นะถ้าติดตั้งได้เขาจะไปติดตั้งให้ท่านนะครับบริเวณที่ติดตั้งได้เขาจะไปติดตั้งให้ท่านนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นแล้วณวันที่ติดตั้งอุปกรณ์บางท่านถามว่าต้องจ่ายสายเพิ่มมั้ยนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับเขาจะวัดระยะเรียบร้อยนะฮะก็คือถ้าให้บริการได้เสียแค่2467.50 บาททั้งนี้มันจะแพงกว่าแบบ VDSL นะครับเนื่องจากเป็นไฟเบอร์ออปติกค่าอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติกค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับตัวของ ONU เนี่ยนะฮะชำระเงินก่อนนะครับณวันที่ติดตั้งนะครับชำระเงินก่อนณวันที่ขอติดตั้งนะครับและจะได้รับการติดตั้งหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วตามคิวของวันที่ซึ่งแบบนี้นะครับความเร็ว10ทับ5เมกเนี่ยอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนขอจำนวนมากและก็ใช้สายไฟเบอร์ใหม่นะครับการเดินสายก็เป็นสายใหม่ทั้งหมดมันจะไม่เหมือนกับ VDSL หรือว่าสาย ADSL ที่เป็นสายโทรศัพท์นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจก่อนนะครับแล้วก็อาจจะรวมๆกันระหว่างผู้ใช้อื่นๆเพื่อทำการติดตั้งโหนดใหม่ทางนี้อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยนะครับก็ใครที่ถามว่าแพ็กเกจนี้ติดตั้งได้ไวไหมมันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าถ้าคุณเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจหรือว่าใกล้ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยนะครับใกล้ศูนย์ราชการต่างๆมันก็จะติดไวนะครับประมาณ 3-15 วันส่วนที่พื้นที่อื่นๆที่อาจจะไกลสักหน่อยนะครับมันก็อาจจะใช้เวลา3-60 วันหรือว่า 3-90 วันตามระยะเวลาการขยายโหนดนั่นเองแพ็กเกจนี้นะครับเหมาะสำหรับอะไรนะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้อะไรหลายท่านถามว่าแพ็กเกจนี้มันออกมาเพื่ออะไรวะนะครับก็แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่เน้นกลุ่มผู้ใช้นะครับพวกที่ใช้มือถือเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วคนใช้มือถือ 3G 4G นะครับในการเล่น Facebook LINE นะครับหรือว่าค้นหาข้อมูลดังนั้นแพ็กเกจนี้นะครับจึงออกมาแข่งขันนะครับในเรื่องของการให้บริการลูกค้านะครับที่ต้องการใช้มือถือเล่นอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นใช้ Facebook LINE นะฮะหรือว่าค้นหาข้อมูลทั่วไปนะครับหรือว่าเล่นเกมออนไลน์พวก ROV ROS หรือ PUBG นะครับในมือถือก็สามารถทำได้ในคอมก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าอัตราสปีดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยสักหน่อยนะครับถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับมันเล่นได้นะครับสามารถใช้กับโน้ตบุ๊กได้นะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้นะครับแท็บเล็ต iPad ต่างๆสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทั้งนี้ต
่อสายแลนได้ด้วยนะครับต่อสายแลนแคท 5E นะฮะแล้วก็ในกล่องเนี่ยในกล่องของเราเตอร์เนี่ยจะมีสายแลนแถมให้ประมาณเมตร50นะครับเมตร50เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้โดยที่ไม่เน้นการดู YouTube ด้วยความละเอียดสูงนะครับหมายความว่าคุณสามารถดู YouTube ได้นะแต่ว่าดูได้ที่ความละเอียดต่ำเช่น360พิกเซลหรือว่า480พิกเซลเท่านั้นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับในการดูหนังนะครับเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการดูหนังนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่ได้รับชมซีรีส์หรือว่าหนังออนไลน์เนี่ยนะครับก็แนะนำให้เกียรตินี้นะครับโดยที่ถ้าท่านดูหนังออนไลน์พวกความละเอียดสูงๆเช่น Full HD 720p อาจจะเกิดอาการกระตุกขึ้นนะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยมันออกมาแข่งขันในเรื่องของ 3G 4G นะครับออกเรื่องของการแข่งขัน 3G 4G นะครับแพ็กเกจนี้นะครับไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเนื่องจากว่าขาอัพโหลดนะครับขาอัพโหลดก็คือมีแค่5เมกนะครับอัพโหลดเนี่ยนะฮะมีแค่5เมกนะฮะมีแค่5เมกนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะ5เมกนะครับขาดาวน์โหลด10เมกนะครับอัพโหลด5เมกเนี่ยเพียงพอกับการใช้เล่นเกมมือถือนะครับเล่นเกมคอมพิวเตอร์แต่ว่าไม่เหมาะพวกกับวิดีโอต่างๆนะครับวิดีโอต่างๆก็ดูได้แค่360ถึง480ซึ่งเป็นความละเอียดที่มือถือสามารถทำได้นะครับสามารถใช้กับร่วมอุปกรณ์พร้อมกันนะครับประมาณ2ถึง5เครื่องนะครับก็1เครื่องถึง5เครื่องเนี่ยใช้งานได้นะครับแต่ว่าเป็นแบบแชร์ความเร็วท่านอาจจะเอาติดไปเพื่อมือถือ5เครื่องนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าถ้าท่านดู YouTube พร้อมกันเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับดู YouTube อาจได้1เครื่องนะครับนอกนั้นเล่น LINE เล่น Facebook นะครับหรือว่าค้นหาข้อมูลต่างๆระยะการให้บริการนะครับ Wi-Fi ในตัวของตัวเราเตอร์นะฮะแล้วก็ระยะสายแลนนะครับกรณีเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับระยะห่างที่สามารถทำได้สูงสุดประมาณ12เมตรอันนี้ผมวัดโดยประมาณนะครับก็ถ้าเป็นพื้นที่โล่งได้ประมาณ12เมตรนะครับถ้าพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางเช่นกำแพงนะครับมุ้งลวดลูกกรงประตูเหล็กนะครับผนังห้องที่หนาก็จะถูกลดทอนสัญญาณลงไปนะครับทางนี้การเล่นเกมมือถือผ่าน Wi-Fi นะฮะระยะการห่างจากเราเตอร์เนี่ยนะครับจะทำให้อัตราการปิงสูงขึ้นด้วยนะฮะถ้าคุณเล่น ROV เนี่ยก็ควรเล่นใกล้ๆกับเราเตอร์นะครับต่อ Wi-Fi ใกล้กับเราเตอร์นะครับมันจะทำให้การปิงน้อยลงนั่นเองกรณีเชื่อมต่อด้วยสายแลนนะครับสามารถใช้สายแลนแคท 5E ได้นะครับโดยที่ระยะที่สามารถลากสายได้สูงสุดคือ100เมตรนะครับก็บางคนเนี่ยอยากลากสายจากชั้นล่างของบ้านนะครับไปชั้นบนก็ลากสายได้มากสุด100เมตรนะครับ100เมตรก็สามารถเชื่อมต่อกับ access point ตัวอื่นได้ด้วยนะครับทั้งนี้อินเทอร์เน็ตก็จะเป็นแบบแชร์กันนะฮะไม่เหมาะสำหรับดูทีวีสมาร์ททีวีนะครับ 4K เนี่ยไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้ความละเอียด 4K นะครับผู้ใช้เก่าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจนี้ได้หรือไม่นะครับได้ครับต้องติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านนะฮะก็ถ้าท่านใช้แพ็กเกจ ADSL หรือ VDSL อยู่นะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าระยะการให้บริการของไฟเบอร์ออปติกณบริเวณบ้านท่านเนี่ยให้บริการได้หรือยังนะครับก็ตอบว่าได้ครับเสียค่าอะไรบ้างนะครับก็เสียค่าเราเตอร์ ONU นะครับ 2,200 บาทแบบซื้อขาดนะทางนี้ถ้าเป็นผู้ใช้เก่าจริงๆนะครับที่มีค่าประกันเราเตอร์อันเก่านะครับที่มีค่าประกันเราเตอร์อันเก่าสามารถเอาอุปกรณ์อันเก่าไปคืนเพื่อขอเงินประกันคืนได้นะทางนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาแต่ละคนนะฮะว่าเป็นสัญญาแบบไหนนะครับส่วนผู้ใช้ที่แบบซื้อขาดนะครับคุณก็ต้องเสีย 2,200 บาทนั่นเองค่ารายเดือนล่ะนะครับค่ารายเดือนที่2หลังจากการติดตั้งนะครับก็คือ250บาทนะครับบวกภาษี 7%
คือ17.50 บาทรวมแล้วเนี่ยรายเดือนจะเสียแค่267.50 บาทนะครับซึ่งจะอาจจะถูกกว่า 3G 4G นะครับที่ท่านเติมกับค่ายมือถืออ่ะใช่ไหมเพราะว่าบางทีเริ่มที่300 บาทนะครับต่อเดือนก็ไอเนี่ยมันเสียแค่267.50 บาทใช้งานได้อันลิมิตนะครับใช้งานได้อันลิมิตก็คือทั้งเดือนนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานเท่าไหร่ก็ตามที่อยู่ในบ้านนะครับเสียแค่267.50 บาทอ่ะเนาะอันนี้แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่ถูกที่สุดแล้วนะครับในการเล่นมือถือนะฮะรวมแล้วเนี่ยเดือนแรกนะวันที่ขอแพ็กเกจจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับก็คือจ่ายเงิน 2,200 บาทนะครับนับสัญญาใหม่1ปีนะครับนับสัญญาใหม่1ปีนะครับเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับก็คือการทำสัญญาใหม่โดยที่เจ้าของสัญญานะครับเก่าเนี่ยต้องเข้าไปทำเรื่องที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคนไหนที่มีชื่ออยู่ในบินนะครับให้เข้าไปทำเรื่องนะครับและก็เตรียมเงิน 2,200 บาทด้วยรายเดือนที่2จนถึงตลอดสัญญา1ปีนะครับเสียค่ารายเดือนเดือนละ267.50 บาทคิดภาษี 7% นะครับต้องชำระทุกเดือนทุกๆเดือนนะบางท่านถามว่าต้องชำระทุกเดือนไหมต้องชำระทุกเดือนนะครับติดตั้งอุปกรณ์ตามคิวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกตินะฮะก็คิดว่าแพ็กเกจเนี้ยมันน่าจะต้องรวมๆกันแล้วก็ขอนะครับก็คืออาจจะมีคนขอที่บ้านคุณเนี่ยนะครับ1ราย2ราย3รายนะครับทางบริษัทก็จะรวมๆกันแล้วก็ติดในครั้งเดียวซึ่งอาจใช้เวลานานเพราะว่าต้องเดินสายใหม่ทั้งหมดนะครับต้องเดินสายทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดอปไวออปติกใหม่ทั้งหมดนะครับมันถึงใช้เวลานานนิดนึงต้องให้กับผู้ที่ใจเย็นๆนิดนึงนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้นะลูกค้าเก่าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจนี้คุ้มหรือไม่นะครับก็จริงๆแล้วลูกค้าที่บางท่านอาจจะใช้ VDSL 30 Mbps นะครับก็ต้องถามก่อนว่าลูกค้าใช้กับอะไรนะฮะกรณีที่ส่วนใหญ่ลูกค้าใช้กันเล่นกับมือถือนะครับผ่าน Wi-Fi แพ็กเกจนี้ก็คุ้มมากครับคุ้มมากครับแต่ท่านต้องเสียเงิน 2,200 บาทในเรื่องของอุปกรณ์ใหม่นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของลูกค้าเนื่องจากว่าความเร็วของ VDSL 30 Mbps เนี่ยนะครับแบบเก่าของคุณเนี่ยมันเร็วกว่าอันที่คุณจะขออันใหม่เนี่ย3เท่านะครับอันใหม่ที่คุณอยากได้เนี่ยมันอาจจะสปีดแค่10 Mbps นะครับเหมือนต่ออินเทอร์เน็ต 3G 4G กับระบบคุ้มในเรื่องการเล่นเกมมือถือนะครับแพ็กเกจนี้นะคุ้มในเรื่องการเล่นเกมมือถือนะครับหากท่านใช้อินเทอร์เน็ตแบบเก่าแบบ VDSL หรือว่า ADSL ซึ่งปกติอัตราการปิงจะมีผลต่อเกมนะครับแล้วก็หากเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์เนี่ยอัตราการปิงนะครับก็จะน้อยลงด้วยนะครับก็มันเป็นใยแก้วนำแสงนะฮะไอ VDSL กับ ADSL เป็นสายโทรศัพท์นะครับเจ้า VDSL กับ ADSL เนี่ยอัตราการปิงมันก็จะมีมากใช่ไหมฮะส่วนไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าถึงอาจจะครึ่งนึงนะครับของ VDSL กับ ADSL อันต่อไปครับไม่คุ้มหากคู่ใช้ส่วนใหญ่นะครับต้องการดูหนังออนไลน์แบบชัดๆแพ็กเกจ10เมกนะฮะทับ5เมกเนี่ยถือว่าเปรียบเสมือนกับเอามือถือของคุณต่อ 3G 4G ดูหนังนะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าคุณอยากได้ความละเอียดที่ชัดๆนะครับภาพไหลลื่นดีๆก็ไม่ควรเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ10เมกนะครับแพ็กเกจ10เมกควรจะใช้แบบเดิมมากกว่านะครับก็แจ้งมาเพื่อให้ทราบก่อนเพื่อการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะแพ็กเกจนี้ถือว่าคุ้มครับเล่นเกมมือถือนะเล่นเกมมือถือแพ็กเกจนี้ถือว่าคุ้มนะครับเนื่องจากว่าอัตราการปิงเนี่ยน้อยลงชัดเจนมากนะครับแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง3เท่าในเรื่องของการชำระเป็นรายปีนะครับสามารถทำได้เช่นกันนะครับอัตราที่คุณชำระรายปีเนี่ยจะได้รับส่วนลด 8% หมายความว่าคุณจะได้รับส่วนลดการชำระค่ารายเดือน 8% นะครับทั้งนี้ถ้าชำระผ่าน 3BV Shop เป็นรายปีนะครับคุณได้รับกระเป๋านะฮะเป็นกระเป๋าหน้าต่างอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าคุณชำระผ่านแอป 3BV หรือว่า 3BV Member นะครับผ่านเว็บเนี่ยคุณจะได้รับเป้นะครับเป้
ก็ท่านไหนอยากได้เป้หรือกระเป๋านะครับก็ลองตัดสินใจดูนะฮะว่าชำระรายปีแบบไหนดีนะขั้นตอนการขอติดตั้งใหม่นะครับสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะฮะโดยที่ลูกค้าใหม่เนี่ยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับนะครับการติดตั้งไฟเบอร์ออปติก10ทับ5เมกเนี่ยติดตั้งได้บางพื้นที่นะครับต้องแจ้งก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าต้องเดินสายใหม่ทั้งหมดนะครับต้องติดตั้งตู้ดอกไวออปติกใหม่นะฮะต้องอะไรล่ะต้องใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลา 3-90 วันแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่นั้นให้บริการได้ไวสุดเท่าไหร่นะครับก็โดยการขอนะครับขอโดยการส่งชื่อนามสกุลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเบอร์โทรนะครับบ้านเลขที่เต็มนะครับและก็สำเนาบัตรประชาชนทางนี้ถ้าเป็นพื้นที่ในกรุงเทพนะฮะขอสำเนาบัตรประชาชนที่เห็นหน้าชัดนะครับขอสำเนาบัตรประชาชนที่เห็นหน้าชัดนะครับอ่ะ LINE นะครับสามารถติดต่อได้ที่ LINE DJ_JamesLink ได้เลยนะครับและก็เมื่อส่งคำขอเสร็จแจ้งผมด้วยนะครับว่าสมัครแพ็คเกจไหนนะฮะเราจะได้ทำการโทรกลับนะครับเพื่อยืนยันการส่ง SMS ให้ลูกค้าทราบนะฮะว่าพื้นที่นั้นสามารถติดตั้งได้หรือไม่นะครับติดตั้งได้หรือไม่นะครับก็เขาจะรวมๆกันนะครับแล้วก็แจ้งครั้งเดียวนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาการโทรแจ้งกลับเนี่ยนานสักหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากได้5ข้อแรกก่อนนะครับชื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่แผนที่บ้านนะครับสำเนาบัตรประชาชนส่งที่ LINE นะครับอันที่3นะครับเมื่อถ้าพนักงานโทรหาเรียบร้อยนะครับท่านจะได้รับ SMS การชำระเงินนะครับสามารถชำระที่เซเว่นก็ได้นะฮะหรือว่า3 BB Shop ก็ได้นะครับสาขาไหนก็ได้นะครับโดยที่ SMS ที่คุณได้รับเนี่ยสามารถชำระได้ภายใน5วันหลังจากที่ได้รับ SMS นั้นนะครับก็เอา SMS นั้นไปชำระเงินที่3 BB Shop หรือว่าเซเว่นก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปใบเสร็จส่งกลับมาให้ผมนะฮะที่ LINE เดิมนะฮะก็เป็นรูปใบเสร็จที่คุณชำระเงินนั่นแหละนะครับอันที่5นะครับนัดหมายติดตั้งอุปกรณ์นะครับติดตั้งภายในคิวของพื้นที่อันนี้จะไม่เป็น 3-15 วันนะครับเพราะว่าด้วยเหตุนี้10ทับ5เมกเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่า15วันนะครับอาจจะเป็น60วันหรือ90วันนะครับแล้วแต่พื้นที่ด้วยอ่ะการนัดหมายนะครับก็จะขึ้นอยู่กับการขยายพื้นที่ให้บริการของบริษัทนะครับไม่ใช่ว่าต้องติดขอติดตั้งแล้วจะให้ทำการติดตั้งให้ภายในพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยถ้าท่านอยู่ในเขตเช่นเขตในตัวเมืองนะครับมันก็ไวนะครับ 3-15 วันได้อยู่นะฮะส่วนที่ท่านอยู่ห่างไกลอาจจะไปไกลมากๆนะครับ 3-15 วันก็คงไม่ไหวนะครับอาจจะเป็น 3-90 วันนะฮะข้อทางนี้ถ้าท่านอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเช่นมหาวิทยาลัยนะฮะโรงพยาบาลนะครับไปรษณีย์นะครับโรงเรียนประจำอำเภอใหญ่ๆนะฮะที่เขาใช้3 BB เนี่ยนะครับก็จะติดตั้งไวนะครับนั่นเองโอเคนะครับในเรื่องของแพ็กเกจนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเจ้าไฟเบอร์นะครับ10เมกทับ5เมกนะครับออกมาเพื่อผู้ใช้มือถือแหละนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ส่วนใหญ่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับผู้ที่ฟังนะครับค่าใช้จ่ายแรกเข้านะครับของผู้ที่ขอใหม่ก็คือ 2,467 บาท50ตังค์นะครับชำระก่อนนะครับถึงจะมีช่างติดตั้งให้นะฮะก็รอคิวนานสักหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ